กรณีที่เขาร้องบอกว่าเนี่ยถูกตำรวจสามนายนะครับจับในคดีใช้ป้ายทะเบียนปลอมแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าเอาเงินสามหมื่นมาเคลียร์ให้เนี่ยก็จะจบเรื่องนะครับทีนี้สามนายเนี่ยทีแรกอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจสพคลอ,องหลวงปทุมธานีแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขามาทราบว่าแล้วเป็นตำรวจจริงๆแต่ว่าไม่ได้อยู่สังกัดคลองหลวงอ่ะเป็นตำรวจไซเบอร์มียศพันตำรวจตรีสองแล้วก็มียศ ร้อยตำรวจตีเนี่ยหคนนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้มีการสั่งย้าย3นายนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะนี่นะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจุดที่มีการเจรจากันเนี่ยนะมันก็อยู่ข้างๆโรงพักคลองหลวงนะผู้ร้องเขาก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยได้ขับรถเกง Toyota ๋ง t o โยต้าวีอสีดำนะครับ เข้ามาทางบริเวณสพคลองหลวงแล้วก็มาจอดที่บริเวณลานจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจากนั้นก็มีชาย3คนอ้างว่าเป็นตำรวจก็คืออยู่นอกเครื่องแบบนะมาจับข้อหาเนี่ยใช้ทะเบียนปลอมนะครับนี่นะครับแล้วก็เรียกรับเงิน3 0,000ื่นซึ่งมันก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่ไปนั่งเจราจากันอยู่ที่โต๊ะอาหารของร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่แถวนั้นนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะตอนหลังเนี่ย ทางตำรวจทั้ง3เนี่ยนะได้นำรถของผู้เสียหายแล้วก็เงิน3 0,000ื่นเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่คลองหลวงสพคลองหลวงบอกว่าเนี่ยมีการจับกลุมตามหน้าที่นะแล้วก็เนี่ยเอารถกับเงินเนี่ยมาคืนเพราะว่าไม่รู้ว่ามีเงินอยู่ในรถตอนที่ยึดรถไปเนี่ยก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายแต่ไม่รู้ว่าข้างในรถเนี่ยมีเงินอยู่ด้วยส0,000ื่นประมาณนี้นะฮะข้อต่อสู้ของฝ่ายตารวจแต่ว่าทาง ผู้ร้องเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยไปกดเงินมาให้นะแล้วก็ถูกตํารวจเนี่ยสั่งบอกว่าให้เอาเงินเนี่ยไปไว้ในรถแล้วก็ขับรถเขาไปเลยนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ตอนนี้รถคันนี้ก็ยังจอดอยู่ที่หน้าสพคลอ,องหลวงนะครับซึ่งทางผู้กํกับนะฮะพันตํารวจเอกเกยียรติศักดิ์มิตรปราศาสตร์บอกว่าได้มีการสอบปากคําตํารวจทั้งสานายและได้แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาคือเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับสินบน เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและข้อหากันโชกรัพย์ซึ่งตํารวจทั้ง3ที่ก่อเหตุปริเสธทุกข้อกล่าวหานะครับส่วนของตัวเจ้าของรถเองเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความผิดในข้อหาปลอมแปลงเอกสารทางราชการก็คือป้ายทะเบียนปอ嘛นะอะเขาก็มีการนํารถเก๋งคันนี้ไปส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดต่อไปทีนี้จากบันทึกที่ตํารวจทั้ง3านายทำเอกสารตรวจยึดรถและเงินสด3 0,000ื่นที่วางอยู่ในรถ มีข้อเท็จจริงบางอย่างนะครับโดยบอกว่าเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกันนะว่าตํารวจทั้ง3เนี่ยเรียกผู้เสียหายจริงๆแล้วก็นําตัวผู้เสียหายไปคุยข้างอําเภอคลองหลวงจริงเงินสดสามหมื่นมีจริงนะครับที่ทางผู้เสียหายอ้างบอกว่ากดเงินมาให้ตํารวจส่วนที่ตํารวจอ้างบอกว่าเนี่ยตรวจยึดรถแล้วมาเจอเงินทีหลังในรถอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับทีนี้หลังจากนี้เนี่ยนะทางพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยส่ง ทางปปอชอภายใน30วันด้วยนะครับเพื่อพิจารณาเรื่องของความผิดดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความเสียหายทางชื่อเสียงหรือทางสังคมเนี่ยอาจจะมีบ้างซึ่งว่าอ้างว่าเป็นตำรวจพื้นที่เราเนี่ยไปก่อเหตุที่จะทําความผิดกฎหมายครับจุวงต้นตอนนี้นกเ็เราพิสูจน์ความจริงตั้งแต่วันนั้นเลยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงครับสำหรับพิสูจน์ความจริงที่ว่าไม่ใช่ของหลวงแล้วก็เป็น จ้าหน้าที่องหนยไงนะครับเพราะเราคือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสอดคล้องต้องกันนะครับแม้กระทั่งเนี่ยบางข้อเท็จจริงบางอย่างให้ไม่ตรงกันแต่สุดท้ายข้อเท็จจริงบางอย่างที่ให้มาเนี่ยที่ไม่ตรงกันมันก็ไปสนับสนุนข้อเท็จจริงของฝ่ายอีกฝ่ายอย่างเช่นฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยข้อเท็จจริงอาจจะไม่ตรงกับผู้เสียหายแต่ข้อเท็จจริงบางอย่างที่ผู้ต้องหาเนี่ยกระทําหรือแสดงดนันไปยืนยันข้อเท็จจริงในบางอย่างที่ผู้เสียหายได้ให้การไว้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับ ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ไปดูจุดที่เป็นโต๊ะอาหารที่ร้านอาหารนะที่มีการเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะครับโดยสอบถามแม่ค้าที่นั่นนะฮะแม่ค้าชื่อป้าละมุดบอกว่าวันเกิดเหตุมีเพียงร้านป้าที่เปิดร้านขายของอยู่ร้านเดียววันนั้นยอมรับว่าไม่ได้สังเกตอะไรมากนักเนื่องจากดูเหตุการณ์มันก็ปกติดีทุกอย่างไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือเสียงข่มขูดด่ใดๆอีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าเยอ,ะ,อะป้าก็เลยไม่ได้สังเกตอะไรมาก ก็เลยตอบไม่ได้ว่าเนี่ยได้มีการข่มขู่เรียกเงินอะไรกันหรือเปล่านะครับนี่นะครับ